ริ่มซื้อข้าวเก็บไว้ซื้อของแห้งซื้ออาหารซื้อมาม่าปลากระป๋องยาสามัญประจำบ้านนะคะก็หายไปค่อนข้างเยอะอย่างพวกของแห้งไข่ไก่ก็หายหมดตอนนี้ก็คือว่าเริ่มจะเก็บของแห้งที่มันเก็บได้นานเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นภาพเดียวคล้ายๆกับผมนั่นก็คือประชาชนจำนวนมากออกมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งก็ทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มมีความกังวลว่าเอ๊ะนี่อาจจะซ้ำรอยกับปี2554ในกรณีเกิดน้ำท่วมใหญ่หรือไม่นะครับขอเสียงหน่อยวันนี้ผมพาไปพูดคุยกับประชาชนว่าทำไมจำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นรวมถึงทางฝั่งผู้ผลิตสินค้าและก็ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ามีสินค้าเพียงพอกับความต้องการหรือไม่วันนี้ไปขอเสียงหน่อยกันครับไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลเขาไม่มีอะไรการันตีให้เราได้อะค่ะว่าสามารถที่จะจัดการกับไอ้ไวรัสนี้ได้เราคนไทยก็ต้องช่วยเหลือตัวกันเองคำตอบที่ได้ก็คือเหมือนแบบว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังควบคุมได้ซึ่งมันขัดแย้งกับความรู้สึกที่เราเห็นทั้งข่าวจริงเฟกนิวมันเยอะไปหมดแล้วก็เตรียมการไว้กังวลก็คือว่ากลัวของหายากอย่างตอนนี้คือมันมีความวิตกกังวลไปหมดทุกอย่างเลยเราก็ไม่รู้ก็คือเซฟตี้ไว้ก่อนก็กลัวของจะขาดตลาดแล้วก็ความไม่ชัดเจนของรัฐบาลทุกคนก็คงอยากให้ประกาศออกมาแหละว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าเฟส3หรืออะไรยังไงแต่ถามว่าความกังวลของคนมันมีทุกคนแหละค่ะแต่ว่ามันไม่น่าจะขาดตลาดอะนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนสำคัญจากฝั่งประชาชนที่ออกมายืนยันว่าสาเหตุสำคัญที่ออกมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงนี้ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นก็เกิดจากสาเหตุที่ยังไม่มีความเชื่อมั่นกับการดูแลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ครับต้องบอกว่ากำลังการผลิตเราเนี่ยนะเรามีพร้อมมันไม่เหมือนกับเคสกรณีของท่วมน้ำท่วมปี2554ตอนนั้นนะฮะโรงงานน้ำท่วมผลิตไม่ได้อันที่สองขนรถทานน้ำท่วมขนส่งไม่ได้ตอนนี้เราไม่มีปัญหาเรื่องการผลิตเราไม่มีปัญหาเรื่องการขนส่งในส่วนของห้างนะคะ Modern Trade เราก็พบว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปริมาณความต้องการจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆนะคะอาจจะพูดได้ว่าเฉลี่ยแล้วก็น่าจะขึ้นถึง 50% ถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลแต่โดยรวมของประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้เพิ่มมากขนาดนั้นนะคะโดยเฉลี่ยทั้งประเทศอาจจะอยู่สักประมาณ 30% ประเทศเราเป็นประเทศปลูกข้าวนะเราเป็นผู้ปลูกข้าวเองนะครับแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าข้าวเราไม่ตัดอ่ะต้องตัดแน่ๆแล้วก็สต๊อกของผู้ประกอบการเองเนี่ยมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3เดือนแน่ๆนะครับสต๊อกบอกเป็นจำนวนวันอาจจะยากเพราะว่าสินค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยสต็อก cover day มันไม่เท่ากันท่านต้องฟังทางผู้ผลิตนะคะสินค้าอย่างน้ำมันพืชอย่างเงี้ยเขาอาจจะสต็อกสัก 7-14 วันของบางอย่างอาหารกระป๋องก็จะยาวกว่านั้นอาจจะเป็นเดือนๆนะคะก็ต้องบอกว่าเราก็สต็อกมากขึ้นแต่ว่าแต่ละ category จะมากไม่เท่ากันเราก็จะทำขยายกำลังผลิตไปที่ 100% เลยค่ะเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ก็สต็อกนี่ก็คือสต็อกได้3เดือนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับออเดอร์ของทางร้านด้วยซึ่งตอนนี้ทางเซลล์เราก็ลงพื้นที่หมดแล้วค่ะเพื่อที่จะเช็คว่ามีออเดอร์เพิ่มขึ้นไหมหรือไม่อย่างไรเพื่อให้เพียงพอกับสต็อกของทางร้านต่างๆค่ะทางฝั่งผู้ประกอบการก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นก็ยังคงเพียงพอกับความต้องการรวมถึงกำลังการผลิตนั้นก็ยังสามารถที่จะเพิ่มได้แต่ว่าสิ่งที่ท้าทายตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของจะทำอย่างไรให้ประชาชนในประเทศนั้นเกิดความเชื่อมั่นเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆนั้นคลี่คลายโดยเร็วครับ